โอเคนะครับกลับมาคุยกันต่อเรื่องการทดลองแบบเบอร์โนลี่นะครับก่อนที่เราจะพักเบรกไปนั้นนะครับเราทราบว่าการทดลองแบบเบอร์โนลี่นั้นนะครับมีปัญหาเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถที่จะคำนวณ นะครับความน่าจะเป็น PNK ได้ในกรณีที่ N นั้นมีค่าสูงมากๆนั่นก็คือ N นะครับมีค่าเป็นยกตัวอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างที่2นั่นก็คือ N มีค่าเป็น1ล้านนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะคำนวณ นะครับยกตัวอย่างเช่นความน่าจะเป็นซึ่งหัวนะครับจะเกิดระหว่าง 500,000 ลบ 1,000 จนถึง 500,000 บวก 1,000 เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องหานะครับ10ยกกำลัง6เลือกมา K นะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้นะมันสูงมากนะครับตัวเลขมันสูงมากลอง imagine ดูนะครับว่าเราต้องนะครับต้องทำ10ยกกำลัง6 fact นะครับหารด้วย K fact นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับ10ยกกำลัง6ลบ k fact นะครับซึ่งตัวเลขมันสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะมีวิธีในการที่จะประมาณนะครับเราเรียกมันว่านะครับการประมาณเบอร์โนลีนะครับซึ่งนะครับเทคนิคที่เราจะใช้ในการประมาณนั้นนะครับมีอยู่2เทคนิคนั่นก็คือเทคนิคแรกเราเรียกว่านะครับการประมาณแบบบัวซองนะครับเทคนิคที่2เราเรียกว่านะครับการประมาณแบบกาวเซียนนะครับซึ่งเราจะเรียนทั้ง2วิธีนะครับเรามาเริ่มต้นที่นะครับการประมาณแบบบัวซองก่อนนะครับการประมาณแบบบัวซองนั้นนะครับนักศึกษาจะต้องเช็ค2คอนดิชันก่อนที่จะใช้การประมาณแบบบัวซองได้นะครับอันที่1ก็คือนะครับจำนวนการทดลองจะต้องมากกว่า1มากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่การทดลอง N เป็น1ล้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันที่2นะครับความน่าจะเป็นจะต้องน้อยกว่า1มากๆนะครับหรือ Pนะครับ p จะต้องน้อยกว่า1มากๆนั่นก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวจะต้องน้อยกว่า1มากๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์นะครับนิยามว่า n คูณด้วย p นะครับเอา n มาคูณกับ p เนี่ยให้มันเป็นอัลฟานะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการประมาณก็คือนะครับตัว pnk นะครับตัว pnk นี้นะครับเราทราบว่ามันคือค่าที่ n เลือกมา k นะครับคูณด้วย p ยกกำลัง k นะครับคูณด้วย1ลบ p ยกกำลัง n ลบ kนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะนะครับจัดรูปมันได้นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่า n เลือกมา k นะครับจะเท่ากับนะครับ n factorial หารด้วยนะครับ k factorial คูณด้วย n ลบ k factorial นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จะกระจายนะครับ n factorial นะครับอาจารย์ก็จะได้มาว่าเป็น n คูณด้วยn ลบ1นะครับคูณด้วย n ลบ2คูณไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n ลบ k บวก1นะครับอาจารย์ก็คูณไปเรื่อยๆหลังจากตัวนะครับหลังจากตัว n ลบ k บวก1นี้นะครับหลังจากตัว n ลบ k บวก1นี้นะครับมันก็จะตามด้วยนะครับคูณด้วยนะครับ n ลบ k factorial ถูกไหมฮะเหมือนกับอาจารย์สมมติอาจารย์จะแยก n factอาจารย์ก็จะได้เป็น10คูณ9แล้วอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์ไม่กระจายต่ออาจารย์ก็จะได้8แฟกถูกไหมฮะหรืออาจารย์ก็อาจจะแยก10คูณ9คูณ8จากนั้นอาจารย์ไม่กระจายต่อก็จะเป็น7แฟกนะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของ n แฟกตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะคูณ n นะครับคูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ2ลงไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ k บวก1แล้วหลังจากนั้นคูณด้วย n ลบ k แฟกนะครับจากนั้นอาจารย์หารทั้งก้อนนะครับด้วย k แฟกคูณด้วย n ลบ k fact ฉะนั้นเนี่ย n ลบ k fact นะครับ n ลบ k fact มันก็จะตัดกันไปครับ n ลบ k fact มันก็จะตัดกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหลือนะครับn นะครับ n คูณด้วยนะครับ n ลบ1คูณด้วย n ลบ2ไปเรื่อยๆถึง n ลบ k บวก1หารด้วย k fact เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ n คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ2คูณไปเรื่อยๆถึง n ลบ k บวก1 fact เนี่ยมันมีทั้งหมด k พจน์นะครับมันมีทั้งหมด k พจน์ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ตัวนี้เป็นเขียนว่าเป็น n แล้วก็ห้อย k นะครับแต่เราลองมาพิจารณาพจน์ตรงนี้ดูก่อนนะครับเราทราบว่า n นั้นนะครับ n นั้นใหญ่มากๆ n ใหญ่มากๆฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มาลบ n นะครับมันจะไม่ส่งผลต่อ n หรือมันมีค่าประมาณเป็น n นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่ n ลบ1นั้นก็มีค่าประมาณเป็น n นะครับกรณีที่ n ลบ2ก็มีค่าประมาณเป็น n นะครับกรณีที่ n ลบ k บวก1ก็มีค่าประมาณเป็น n ด
ังนั้นเนี่ยเราเอา n มาคูณกันทั้งหมด k ตัวสิ่งที่เราได้ก็คือพจน์ตัวนี้นะครับ nk ตัวเนี้ย n ห้อย k ตัวเนี้ยจะมีค่าประมาณ n ยกกำลัง k นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว pnk นะครับตัว pnk เราก็จะได้นะครับค่าประมาณออกมาเป็นค่านี้นะครับก็คือมีค่าประมาณเท่ากับ n กำลัง k คูณด้วย p กำลัง k หารด้วย k แฟกนะครับจากนั้นก็คูณด้วยนะครับ1ลบ p ยกกำลัง n ลบ k นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมทำต่อไปก็คือผมกรุ๊ป n กับ p เข้าด้วยกันนะครับผมกรุ๊ป n กับ p เข้าด้วยกันผมก็จะได้ว่านะครับ n คูณด้วย p ยกกำลัง k นะครับคูณด้วย1ลบ p ยกกำลัง n ลบ k หารด้วย k แฟกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัว np เนี่ยเราถูกนิยามมาแล้วนะครับว่ามันคือค่าอัลฟาดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเปลี่ยนค่า np นั้นเป็นค่าอัลฟายกกำลัง k นะครับคูณด้วย1ลบ p ยกกำลัง n ลบ k หารด้วย k แฟกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับค่า p นะครับค่า p เนี่ยเรานิยามอยู่แล้วว่า p เท่ากับอัลฟา n อาจารย์ขอโทษนะครับอัลฟา n อัลฟาเท่ากับ p ดังนั้นเนี่ยตัวไม่ใช่ตัวนี้ np เท่ากับอัลฟานะครับ np เท่ากับอัลฟาดังนั้น p ก็เท่ากับอัลฟาส่วนด้วย n ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เอา p เท่ากับอัลฟาส่วนด้วย n ตัวเนี้ยนะครับไปแทนค่าในตัวนี้p ได้กับอัลฟาส่วนใน n เนี่ยไปแทนค่าในตัว1ลบ p ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับpnk ที่เราได้ตัวนี้นะครับเราก็จะได้เท่ากับอัลฟายกกำลัง k นะครับคูณด้วยนะครับ1ลบอัลฟาส่วน n เพราะว่าเราแทน p ด้วยอัลฟาส่วน n นะครับยกกำลัง n ลบ k หารด้วย k แฟกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่านะครับ n มีค่าใหญ่มากๆนะครับเราก็ถ้าเกิด n มีค่าใหญ่มากๆเนี่ยไอ้1ลบอัลฟาส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ k เนี่ยนะครับมันจะลู่เข้าสู่ค่า e ยกกำลังลบอัลฟานะครับตัวก้อนนี้ทั้งหมดนะครับตัวก้อนนี้ทั้งหมดถ้าเกิด n มีค่าใหญ่มากๆนะครับค่านี้จะลู่เข้าสู่ค่า e ยกกำลังลบอัลฟาดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับการประมาณแบบบัวซองนั้นนะครับ pnk ของเรานะครับ pnk ของเรานั้นจะได้ออกมาเป็นนะครับค่าเป็นนะครับอัลฟายกกำลัง k นะครับส่วน k แฟกหาคูณด้วย e ยกกำลังลบอัลฟานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ k มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับอ่ะเราลองมาใช้ไอตัวประมาณแบบบวกซองดูนะครับสมมติว่านะครับอาจารย์มีไบต์ไบต์นี่คืออะไรไบต์นี่ก็คือนะครับหน่วยในการนะครับนับบิตนะครับ1ไบต์มีอยู่8บิตนะครับ1ไบต์มีอยู่8บิตนะครับเราบอกว่าไบต์นะครับไบต์ถ้าเกิดไบต์เนี่ยจะมีความเป็น error นะครับด้วยความน่าจะเป็นนะครับด้วยความน่าจะเป็น10ยกกำลังลบ6นะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จะเกิด k error นะครับบนดิสนะครับบนดิสที่มีขนาด80คูณ10ยกกำลัง6ไบต์อันดับแรกก่อนนะเราก็มาเช็คคอนดิชันก่อน2คอนดิชันนะครับคอนดิชันแรกนะครับ n นะครับ n มากกว่าหรือเท่ากับ1มั้ย n มากกว่าหรือเท่ากับ1มั้ยโอ้80คูณ80คูณ10ยกกำลัง6 80ล้านนะมากกว่า1แน่นอนนะครับผ่านคอนดิชันแรกคอนดิชันที่2นะครับ p น้อยกว่า1มากๆมั้ยนะครับปรากฏว่า p ที่เราได้คือ10ยกกำลังลบ6น้อยกว่า1มากๆแสดงว่านะครับในกรณีนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้การประมาณแบบบัวซองได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ใช้การประมาณแบบบัวซองนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ PNK นะครับ PNK ก็เท่ากับนะครับอัลฟาอัลฟาคือเท่าไหร่ครับเราได้อัลฟาตัวนี้นะครับอัลฟานะครับก็เท่ากับนะครับ n คูณด้วย p นะครับ n คืออะไร80คูณ10ยกกำลัง6 p คืออะไร10ยกกำลังลบ6คูณกันก็ได้80ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อัลฟาเป็น80ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณนะครับอัลฟานะครับยกกำลัง k หารด้วย k แฟกคูณด้วย e ยกกำลังลบอัลฟาได้อ่ะ
PN PN0 นะครับ PN0 ก็อะไร PN0 ก็ K เป็น0ใช่ไหม K เป็น0นะครับ K เป็น0ก็ alpha ยกกำลัง0หารด้วย0แฟกนะครับ alpha ยกกำลัง0ก็เป็น1 0แฟกก็เป็น1ก็คือ E ยกกำลังลบ alpha ก็คือ E ยกกำลังลบ80 K เป็น1 K เป็น1ก็ alpha ยกกำลัง1ก็คือ alpha ก็คือ80นะครับอัลฟาก็คือ80 80คูณด้วย e ยกกำลังลบ80นะครับ k เป็น2ก็อัลฟายกกำลัง2หาร2คูณด้วย e ยกกำลังลบ80ทำมาเรื่อยๆใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้นี้คือการประมาณแบบบัวซองมันเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับคำนวณหานะครับ factorial นะครับของ n ที่มีค่าขนาดใหญ่มากๆได้นะครับมันจะมีค่าประมาณออกมาเป็น e ยกกำลังแทนนะครับแต่แบบที่บอกนะครับการประมาณแบบบัวซองนั้นนะครับเราจะต้องเช็คนะครับคอนดิชัน2คอนดิชันนั่นก็คือ n จะต้องมากกว่า1มากๆแล้ว p จะต้องน้อยกว่า1มากๆนะครับกรณีที่2นะครับกรณี2ที่เราจะใช้ในการนะครับประมาณนะครับก็คือ Gaussian approximation นะครับ Gaussian approximation นั้นเราจะใช้ในกรณีซึ่งนะครับบัวซองเรานั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับในกรณีนี้นะครับเรามันไอ้ Gaussian approximation นั้นนะครับจะสามารถใช้ได้ในกรณีที่นะครับ n คูณด้วย p คูณด้วย q นั้นนะครับจะต้องมากกว่า1มากๆนะครับ npq นั้นจะต้องมากกว่า1มากๆนะครับถ้า npq นะครับมากกว่า1มากๆนะครับ pnk ของเราหรือความน่าจะเป็นของนะครับความน่าจะเป็นที่จะใช้จากเบอร์นูลีนั้นนะครับสามารถที่จะประมาณโดยรูปฟอร์มของGaussianได้นะครับรูปฟอร์มของGaussianก็คือนะครับ1ส่วนด้วยฟังก์ชันของGaussianนะครับก็คือ1ส่วนด้วย square root 2 pi นะครับ1ส่วนด้วย square root 2 pi sigma square นะครับ e ยกกำลังลบ x ลบ m square หารด้วย2 sigma square ไอ้ตัวนี้คือรูปของGaussianนะครับรูปของGaussianนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะประมาณ pnkนะครับ PNK เนี่ยด้วยรูปประมาณของGaussianได้ยังไงนะครับเราทราบว่านะครับตัวอันดับที่1เลยนะครับก็คือนะครับเราจะให้นะครับGaussianเนี่ยนะครับปกติแล้วGaussianเนี่ยนะครับมันจะถูกนะครับนิยามด้วย2ตัวนะครับGaussianนี่จริงๆแล้วมันคือกราฟระฆังคว่ำนะครับนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยมันตอนที่เรียนนะครับCalculusนะครับเรียนแคลคูลัสแล้วก็สถิตินะครับในมัธยมปลายแล้วก็เลยมาจนถึงนะครับเลยมาจนถึงมหาวิทยาลัยในปี1และปี2นะครับGaussianเนี่ยนะครับมันจะถูกนะครับนิยามด้วยค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่าความแปรปรวนนะครับก็คือค่าซิกมาสแควร์ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับฟังก์ชันของGaussianเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนะครับตัวแปรอยู่นะครับตัวแปรอยู่1ตัวก็คือตัว x ส่วน m กับ m ก็คือค่ามีนนะครับกับค่าซิกมาสแควร์หรือค่าความแปรปรวนเนี่ยนะครับ m กับซิกมาสแควร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ของนะครับฟังก์ชันเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถหาพารามิเตอร์ของฟังก์ชันได้นะครับโดย m นะครับ m เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ n คูณด้วย pm เท่ากับ n คูณด้วย p นะครับตัว sigma square ก็เท่ากับ npq นะครับตัว sigma square ก็เท่ากับ npq นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราประมาณนะครับ m เท่ากับ np แล้วก็ sigma square เท่ากับ npq ในกรณีนี้ก็แบบที่บอกนะครับเราสมมุติว่านะครับเราจะใช้ Gaussian approximation ในการคำนวณหา pnkโดยที่นะครับตัว npq จะต้องมากกว่า1มากๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะสามารถหา pnk นะครับได้โดยนะครับประมาณมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน square root 2 pi sigma square นะครับ e ยกกำลังลบด้วย k ลบ m square หารด้วย2 sigma square นะครับก็แบบที่บอกนะครับ k เนี่ยเราก็เอามาแทนในฟังเป็นในตัวแปรของฟังก์ชันนะครับก็คือนะครับตัวแปร x นะครับเราก็จะได้นี้นะครับ m นะครับเราก็จะได้เป็น np sigma square ก็คือ np ด้วย q
NPQ นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้นะครับว่า GKM sigma square ก็จะเท่ากับ1ส่วน square root 2 pi sigma square sigma square ก็แบบที่อาจารย์บอกนะเป็น NPQ นะครับ exponential ของคุณก็เอาค่า K เนี่ยมาแทนนะครับลบ M square ส่วนด้วย2 sigma square นะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของการประมาณแบบGaussianก็คือว่านะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์ต้องการหาความน่าจะเป็นนะครับอาจารย์จะหาความน่าจะเป็นนะครับสมมติว่านะครับอาจารย์จะหาความน่าจะเป็นซึ่งนะครับค่า K นะครับค่า K นะครับค่า K จะอยู่ระหว่างนะครับค่า K 2กับค่า K 1หรือในยะหนึ่งนะครับสมมติว่าเกิดอาจารย์มีGaussianแบบนี้นะครับอาจารย์ต้องการรู้ว่านะครับค่า K 1กับค่า K 2เนี่ยนะครับป๊อปมันจะมีค่าแต่กับเท่าไหร่นะครับนะครับนั่นก็หมายความว่าอาจารย์ก็ต้องเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากสมการนะครับไบโนเมียนเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือนะครับอาจารย์ก็ต้องแทนค่า K เข้าไปตั้งแต่ค่า K 1เนี่ยอาจารย์ก็แทนค่าเข้าไปใน PNK บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงค่า K 2นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดค่า K 1ของอาจารย์เนี่ยมีค่าเป็น50ค่า K 2ของอาจารย์มีค่าเป็น60นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นนะครับซึ่งค่า K อยู่ระหว่างค่า K 1กับ K 2มันก็คืออะไรก็ PN 50ถูกไหมฮะบวกด้วย PN 51บวกด้วย PN 52บวกด้วย PN 53บวกไปเรื่อยๆจนถึง PN 60นะครับโดยที่ไอตัว PN 50ตัวเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนกับอาจารย์แทน50ไปที่ K แทน51ไปที่ K แทน52ไปที่ K นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาบวกกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการเอามาบวกกันนั้นก็เปรียบเสมือนกับนะครับเราเอาฟังก์ชันนะครับเราเอาฟังก์ชันที่จุดนะครับที่อาจารย์จุดเนี่ยเอามาบวกกันเพราะเราแทนค่านะครับ K นะครับตั้งแต่ค่า K 1ไปจนถึงค่า K 2นะครับบนฟังก์ชันGaussianดังนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเราเอาจุดเหล่านี้มาบวกกันนะครับเราเอาจุดเหล่านี้มาบวกกันเสร็จแล้วเนี่ยในการประมาณแบบGaussianนั้นนะครับถ้าเกิดจุดมันใกล้กันมากๆนะครับจุดมันใกล้กันมากๆนะครับเราอาจจะนะครับมองว่ามันคือพื้นที่ใต้กราฟเราสามารถประมาณนะครับความน่าจะเป็นของเบอร์นูลีนะครับเมื่อ K นะครับคือจำนวนนะครับเมื่อ K คือจำนวนที่ success นะครับมีค่าอยู่ระหว่าง K 1ถึง K 2เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนะครับประมาณโดยการใช้พื้นที่ใต้กราฟได้นะครับถ้าเกิดในกรณีนี้นะครับจากการบวกนะครับเราบอกแล้วว่านะครับเราก็สามารถที่จะประมาณออกมาเป็น integration ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับในกรณีนี้อาจารย์ว่าไม่ต้องใส่ตัวนะครับ1ส่วน2ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่1ส่วน2ก็ได้เพื่อความไม่งงนะครับก็คุณก็จะ integrate นะครับตั้งแต่นะครับพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ K 1ไปถึง K 2เพราะว่าตอนคุณบวกนั้นนะครับตอนคุณบวกเป็น summation นั้นนะครับคุณก็บวก summation ตั้งแต่ K เท่ากับ K 1ไปจนถึง K 2นะครับในกรณีนี้นะครับเราเปลี่ยนจาก summation มาเป็น integration นะครับคุณก็ integration ตั้งแต่ K 1ไปถึง K 2ได้นะครับซึ่งก็คือพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาพื้นที่ใต้กราฟได้นะครับจากฟังก์ชันนี่ครับintegration จากนะครับ k 1ถึง k 2นะครับก็เปรียบเสมือนกับเรา integration จากลบ infinity ไปจนถึง k 2นะครับลบด้วยนะครับเราอินทิเกรตจากลบ infinity ไปถึง k 1เราก็จะได้พื้นที่ใกล้กราฟแบบที่อาจารย์บอกนะมันก็จะเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เปรียบเสมือนกับเราลบเราดูพื้นที่ใต้กราฟนะครับจากลบ infinity จนถึง k 2ลบด้วยนะครับพื้นที่ใต้กราฟจากลบอินฟินิตี้ไปจน K 1นะครับพอมาลบกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟเฉพาะที่แรงเงานะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่ที่ใต้กราฟที่เฉพาะแรงเงาตัวนี้นะครับเรากา็มันก็จะเป็นการประมาณนะครับการประมาณ P ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับค่า K จะอยู่ระหว่างค่า K 1กับค่า K 2นะครับค่า K ก็จะอยู่ระหว่างค่า K 1กับค่า K 2เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดอาจารย์แทนฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้คือลบ
อินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้จนถึง k2 ก็คือพื้นที่ใต้กราฟจากลบอินฟินิตี้จนถึง k2 ตัวนี้นะครับได้ว่ามีค่าเท่ากับนะครับฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชัน gz นะครับโดยที่นะครับฟังก์ชัน gz ตัวนี้นะครับมันก็คือการหาพื้นที่ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงนะครับค่าz ใดๆนะครับสมมุติถ้าเกิดอาจารย์ต้องการหานะครับพื้นที่ใต้กราฟของGaussianนะครับ gz z ใดๆตรงนี้นะครับอาจารย์ก็นะครับ z ตรงนี้อาจารย์จะต้องหาเป็นนะครับค่ามาตรฐานนะครับโดยที่ค่ามาตรฐานนี้นะครับก็คือ z ตัวนี้ก็คือเอาค่าใดๆที่เราต้องการที่จะหาลบด้วย mean หารด้วย sigmaไอ้ตรงนี้เราจะเรียกมันว่าค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานโดยที่นะครับพอเราคำนวณหาค่ามาตรฐานได้นะครับคำนวณหาค่ามาตรฐานได้เราก็จะเอาค่ามาตรฐานนี้นะครับไปยัดใส่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับ gz เราก็จะได้นะครับพื้นที่ใต้กราฟของเกาเชียนมาในกรณีนี้นะครับจุดแรกที่เราต้องการที่จะหานะครับก็คือนะครับจุดนะครับk1 แล้วก็จุด k2 นะครับเราทราบว่านะครับจุด k2 เราจะหาค่ามาตรฐานของจุด k2 เราทราบว่าค่า m นะครับค่า m มีค่าเท่ากับ np ค่า q ค่าซิกมาสแควร์มีค่าเท่ากับ npq ดังนั้นเนี่ยค่าซิกมาก็จะต้องมีค่าเท่ากับ square root npqอาจารย์ก็จะไปหาค่ามาตรฐานของ K2 ค่ามาตรฐานของ K2 นะครับอาจารย์ให้เป็น Z2 ก็จะเท่ากับนะครับอาจารย์ก็เอา K2 ไปลบด้วย NP ก็คือค่า mean หารด้วยค่าซิกมาก็คือ square root NPQ อาจารย์ก็จะเอา Z2 ตัวนี้ไปใส่ในฟังก์ชัน G อาจารย์ก็จะได้ K2 ลบด้วย NP หารด้วย square root NPQเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดอาจารย์จะหานะครับพื้นที่ใต้กราฟนะครับตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง K1 อันดับแรกเลยอาจารย์จะไปหาค่ามาตรฐานของ K1 ก่อนค่ามาตรฐานของ K1 คืออะไรค่ามาตรฐานของ K1 ก็คือมีค่าเท่ากับนะครับอาจารย์ให้เขียนออกมาเป็น Z1 ซึ่งมีค่าเท่ากับเอา K1 นะครับลบด้วย mean ก็คือ NP หารด้วยนะครับ square root นะครับ NP ด้วย Qแล้วอาจารย์ก็จะเอา Z1 ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นค่ามาตรฐานตัวนี้นะครับไปใส่ยัง G ก็คือ GZ1 นะครับ GZ1 ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจารย์ได้ GZ2 นะครับอาจารย์ได้ GZ2 นะครับอาจารย์ได้ GZ2 ก็คือพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยตัวนี้นะครับ GZ2 เพราะว่าอันนี้คือค่ามาตรฐานของ K2 ไอ้ตัวนี้คือนะครับค่ามาตรฐานของC1 นะครับของ Z1 นะครับอาจารย์ก็เอา1-2ออกไปดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับอาจารย์คำนวณหานะครับค่ามาตรฐานของ K2 และค่ามาตรฐานของ K1 นะครับโดยการลบ mean ก็คือ NP แล้วก็หารด้วยนะครับ standard deviation หรือ square root NPQ นะครับซึ่งโชว์ให้เห็นแล้วนะครับในกรณีนี้ก็คือซิกมานั่นเองนะครับ square root npq พอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ก็จะได้นะครับพื้นที่ใต้กราฟนะครับอาจารย์ก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟนะครับซึ่งพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเป็นค่าประมาณนะครับเป็นค่าประมาณของนะครับป๊อปของเบอร์นูลีนะครับป๊อปของเบอร์นูลีที่มีค่าอยู่ระหว่างนะครับตัวตั้งแต่ summation ตั้งแต่ k1 ถึง k2 pnk นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาพูดถึงฟังก์ชัน gz นิดนึงนะครับจริงๆแล้วฟังก์ชัน gz เนี่ยคุณไม่ต้องจำนะครับจริงๆคุณหาค่ามาตรฐานแล้วคุณไปเปิดตารางนะครับค่า gz นะครับอ่ะดูนิดนึงก่อนนะครับคุณสมบัติของค่า gz นะครับก็คือว่านะครับพื้นที่ใต้กราฟนะครับถ้าเกิดนักศึกษาเอาฟังก์ชันนะครับเอาฟังก์ชันไอตัว g นะครับ gx แล้วก็ gx แล้วก็ m sigma square นะครับ dx เนี่ยอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้หรือนะครับกราฟของนะครับพื้นที่ใต้กราฟของเกาเชียนใดๆนะครับของฟังก์ชันเกาเชียนนะครับ m sigma square เนี่ยนะครับ
ฟังก์ชันของ GM sigma square เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน square root 2 pi sigma square นะครับexponential ของลบด้วย x ลบ mean square หารด้วย2 sigma square ตัวนี้นะครับนะครับไอตัวนี้ถ้าเกิดนักศึกษาเอามาอินทิเกรตนะครับแล้วหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับนักศึกษาจะได้1อินทิเกรตจากลบตี้ถึงตี้นะครับในกรณีนี้นะครับเปรียบเสมือนกับว่านะครับถ้าเกิดสมมติเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเกิดนักศึกษาเอาค่ามาตรฐานเท่ากับอินฟินิตี้ใส่เข้าไปยังค่าฟังก์ชัน g นะครับค่าฟังก์ชัน g ความหมายคืออะไรนักศึกษามองพื้นที่ใต้กราฟทั้งก้อนเลยเพราะว่า z ของนักศึกษาเนี่ยอยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณนี้อยู่ที่ค่าใหญ่มากๆแสดงว่านักศึกษาเอาพื้นที่ทั้งพื้นที่ใต้กราฟของกาวเชียนในกรณีนี้นะครับฟังก์ชันของ g ของนักศึกษาจะมีค่าเป็น1เพราะพื้นที่ใต้กราฟของกาวเชียนนะครับมีค่าเป็น1ถ้าเกิดนักศึกษาเอาค่ามาตรฐานเป็นลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้คือโอ้โหไปไกลมากๆเลยนะไปไกลมากๆเลยนะครับทางซ้ายไอ้อินฟินิตี้เนี่ยทางขวานะครับในกรณีนี้นะครับก็คือถ้าเกิดนักศึกษาแทบจะไม่เอาพื้นที่ใต้กราฟอะไรเลยนะครับในกรณีคุณก็มีค่าเป็น0 g ลบอินฟินิตี้ก็จะมีค่าเป็น0นะครับมีค่าเป็น0ถ้าเกิดนักศึกษาเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับโดยปกติแล้วนะครับค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับนักศึกษาลองดูนะครับถ้าเกิดนักศึกษาอยากรู้ว่าค่ามาตรฐานที่ค่ามีนมีค่าเท่าไหร่นักศึกษาก็ต้องเอาค่ามีนตรงนี้นะครับไปลบกับมีนหารด้วยนะครับซิกมามีลบมีนก็เป็น0ความหมายคืออะไรตรงกึ่งกลางพอดีเลยของนักศึกษาเนี่ยนะครับตรงกึ่งกลางพอดีของนักศึกษาเนี่ยนะครับค่ามีนมันจะมีค่าเป็น0มันจะเอาพื้นที่ใต้กราฟแค่ครึ่งเดียวนะครับพื้นที่ใต้กราฟครึ่งเดียวเนี่ยมันมีค่าเท่ากัน1ส่วน2แสดงว่า g แล้วนักศึกษาเอาใส่0เข้าไปนะครับ g ใส่0เข้าไปโดยที่0ตัวนี้นะครับเป็นค่ามาตรฐานนั้นนักศึกษาจะได้ 0.5 นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับค่ามาตรฐานไอตัวฟังก์ชัน g นะครับมันยังคงนะครับมีคุณสมบัติอีกคุณสมบัตินึงนั่นก็คือคุณสมบัติที่เราเรียกว่า g ลบ z เท่ากับ1ลบ g z นะครับความหมายก็คือสมมุติอาจารย์มี z อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มี z อยู่ตรงนี้นะแล้วจะลบก่อนนะครับอาจารย์มี z อยู่ตรงนี้อาจารย์จะโปรเจกต์มันเป็นลบ z นะครับคำถามคือนะครับ g ลบ z g ลบ z คืออะไรอาจารย์จะแรงเงาให้ดู g ลบ z แรงเงานะก็คือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะเอาสีแดงพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เท่ากับ1ลบ g z g z คืออะไร g z คือพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงจุดที่อาจารย์โชว์ให้เห็นถูกไหมฮะหรือนะครับพื้นที่ใต้กราฟนะครับที่อาจารย์จะแทนด้วยสีเขียวอันนี้คือ gz ถ้าเกิด1ลบ gz คืออะไรพื้นที่ใต้กราฟที่อาจารย์แทนด้วยสีฟ้าคำถามคือ g ลบ z จะเท่ากับ1ลบ gz ไหมคำตอบคือเท่ากันเพราะนะครับกราฟของกาวเชียนเนี่ยมันสมมาตรคุณจะไปซ้ายหรือคุณจะไปขวาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่อาจารย์แรงเงาด้วยสีฟ้ากับที่อาจารย์แรงเงาด้วยสีแดงเนี่ยนะครับพื้นที่ใต้กราฟมันมีค่าเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถสรุปได้ว่านะครับ g ลบ z เท่ากับ1ลบ g z g 0ซึ่งมีอยู่ค่าตรงกลางก็คือค่ามีนั้นนะครับมีค่าเท่ากับ 0.5 ในบางครั้งนะครับในบางครั้งเนี่ยเรามันขึ้นอยู่กับคุณจะไปเปิดตารางนะครับบางทีตารางเขาไม่ได้ให้อยู่ในรูปของ gz ก็มีนะบางทีเขาอาจจะนิยามอยู่ในรูปของ qz qz เนี่ยก็คือเอา1ลบ gz นั่นก็คือเขาจะไม่ดูตั้งแต่ลบตี้จนถึงตัว z นะครับแต่เขาจะดูตั้งแต่ z จนถึงตี้
นะครับเขาจะดูตั้งแต่แซดจนถึงตี้เขาจะไม่ดูตั้งแต่ลบตี้จนถึงนะครับแซดอันนี้กรณีนี้คุณก็ต้องปรับเอานะเวลาถ้าเกิดสมมติคุณไปเจอตารางหรือบางทีนะครับเขาอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของนะครับ error function zerror function z นะครับเขาก็จะเขียนเป็น error function z นะครับก็เท่ากับ gz ลบ1ส่วน2อันนี้ก็คือนิยามฉะนั้นเนี่ยตอนที่นักศึกษาจะใช้นะครับดูตารางเนี่ยช่วยดูด้วยว่านะครับฟังก์ชันที่เขาให้คุณมาเนี่ยเขาให้ฟังก์ชันของคุณเป็น qz หรือ gz หรือ error function z อ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมติอาจารย์ต้องการที่จะนะครับพิจารณานะครับการโยนเหรียญทั้งหมด1ล้านครั้งโอ้ยแล้วเราต้องการนะครับเราต้องการที่จะนะครับหาความน่าจะเป็นที่นะครับจำนวนหัวนั้นนะครับจะอยู่ระหว่างนะครับ 500,000 บวก 1,000 จนถึง 500,000 ลบ 1,000 ตัวเลขมันใหญ่มากใช่ไหมคือถ้าเกิดสมมติอาจารย์ใช้นะครับเบอร์นูลีธรรมดาแบบที่เราเรียนกันไปนะครับอาจารย์ก็จะหาความน่าจะเป็นซึ่งนะครับจะเกิดหัวตั้งแต่นะครับ 500,000 ลบ 1,000 จนถึง 500,000 บวก 1,000 บวกกันไปสิครับ10ยกกำลัง6เลือกมา k 1ส่วน2ยกกำลัง k 1ส่วน2ยกกำลัง1ล้านลบ k สมมติถ้าเกิดเราพิจารณาแฟร์คอยนะครับคำนวณมาปุ๊บโอ้โหไม่ไหวเพราะเราจะต้องนะครับเจอกับนะครับ10ยกกำลัง6แฟกซึ่งเราคำนวณไม่ไหวเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคืออันดับแรกก่อนนะครับเรามาพิจารณาว่าเราจะใช้บวก2ได้ไหมนะครับ n มากกว่า1มากๆไหมผ่านไหมผ่าน10กำลัง6 p น้อยกว่า1มากๆไหม p คืออะไร1ส่วน2น้อยกว่า1มากๆไหมคำตอบคือไม่เพราะมันไม่ได้น้อยกว่า1มากๆเสร็จแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูต่อไป npq นะครับมากกว่า1มากๆไหม n คืออะไร n คือ1ล้าน p คืออะไร1ส่วน2 q คืออะไร1ส่วน2 p คือความน่าจะเป็นที่คุณโยนแล้วคุณจะเกิดหัวถ้าเกิดคุณความน่าจะเป็นที่คุณโยนแล้วจะเกิดหัวเท่ากับ1ส่วน2ก็แสดงว่านะครับความน่าจะเป็นที่คุณจะโยนแล้วจะเกิดก้อยก็คือ1ส่วน2นะครับฉะนั้นเนี่ย10ยกกำลัง6ก็คือ1ล้านหารด้วย4ก็คือเหลืออยู่250,000 250,000มากกว่า1มากๆไหมเราถือว่าประมาณนะมากกว่า1มากๆนะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยนะครับจะนะครับใช้การประมาณแบบกาวเชียนนะครับเราจะใช้การประมาณแบบกาวเชียนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อเราจะใช้การประมาณแบบกาวเชียนอ่ะก็เริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องหาค่ามาตรฐานถูกไหมค่ามาตรฐานของเรานะครับก็คือค่าอะไรนะครับก็คือค่านะครับค่ามาตรฐานของเราก็คือค่า 500,000 บวก 1,000 นะครับเราก็ต้องหา 500,000 บวก 1,000 ก่อนอันดับแรกนะครับเราก็ต้องหาค่ามีนก่อนใช่ไหมมีนของนะครับการประมาณแบบกาวเชียนก็คือ n คูณด้วย p n คูณด้วย p n คืออะไร10ยกกำลัง6 p คืออะไร p คือ1ส่วน2ก็เท่ากับ m ก็คือ 500,000 ต่อไปซิกมาสแควร์ซิกมาสแควร์เท่ากับเท่าไหร่ n คูณด้วย p คูณด้วย q n คืออะไร10ยกกำลัง6 p คืออะไร1ส่วน2 q คืออะไร1ส่วน2ถ้าเกิดอาจารย์ถอด square root sigma square มาอาจารย์ก็ได้10ยกกำลัง3หารด้วย2นะครับก็คือ 1,000 หารด้วย2ก็คือ 5,000 500 sigma ของอาจารย์เป็น500ดังนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะหาค่ามาตรฐานของตัวก้อนขวากับหาค่ามาตรฐานของตัวก้อนซ้ายได้โดยเอาตัวก้อนขวาลบด้วย 500,000 หารด้วย500ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะลบด้วย 500,000 ตรงนี้อาจารย์จะเอาออกตรงนี้อาจารย์ก็จะเอาออกอ่ะโอเคฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ตัวขวานะครับตัวขวาก็
็คือตัวนี้10กำลัง 500,000 บวก 1,000 500,000 บวก 1,000 ลบ 500,000 หารด้วย500นะครับลบด้วย G นะครับ500,000ลบ 1,000 ลบด้วย 500,000 นะครับหารด้วย500นะครับหารด้วย500เสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาสังเกตไหมว่านะครับอันนี้มันจะมีค่าเป็น 1,000 ถูกไหมเพราะว่า 500,000 มันจะตัดกันไปอันนี้ก็จะมีค่าเป็นลบ 1,000 ถูกไหมฮะลบ 1,000 หารด้วย500หารด้วย500แต่พอดีถ้าเกิดสมมติคุณจะใส่ค่าเล็กๆเข้าไปนี่มันก็ไม่มีผลนะนะครับมันก็จะออกมาเป็นสุดท้ายคุณจะได้เป็น G 2ลบด้วย G ลบ2นะครับ G 2ลบด้วย G ลบ2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราทราบอยู่แล้วว่า G ลบ Z เท่ากับ1ลบ GZ G ลบ Z เท่ากับ1ลบ GZ ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่า GZ ลบ1ลบ GZ ก็จะมีค่าเป็น 2GZ ลบ1นะครับ 2GZ ลบ1อันนี้คือตอบแล้วนะคุณไปดูที่ตารางคุณไปดู G2 ประมาณ2แล้วแหละ G2 คุณไปดู G2 คุณก็เอา G2 มาเข้ามาแทนแล้วคูณด้วย2ลบด้วย1คุณก็ได้ป๊อปละแต่ถ้าเกิดสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการที่จะแปลงนะครับฟังก์ชัน G เป็นฟังก์ชัน error function นะครับกรณีนี้อาจารย์ทราบมาว่านะครับจากที่เราเคยเรียนกันไปว่า error function เท่ากับ GZ ลบ1ส่วน2ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดนะครับ error function z เท่ากับ gz ลบ1ส่วน2แสดงว่า gz ก็จะต้องเท่ากับ error function z บวก1ส่วน2ถูกไหมเหตุผลเพราะอาจารย์เอาลบ1ส่วน2เนี่ยย้ายมานี่ย้ายมาที่ error function z ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะแทนนะครับพอดีอาจารย์จะแปลงรูปอ่ะนะจะเขียนแทนที่ว่าจะตอบ gz จริงๆคุณตอบได้แล้วนะแต่อาจารย์จะลองเปลี่ยนฟังก์ชัน gz ไปเป็นฟังก์ชันอื่นนะครับที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน gz ก็คือฟังก์ชัน error ฟังก์ชัน z ในกรณีนี้นะครับอาจารย์ทราบว่านะครับgz เท่ากับ error ฟังก์ชัน z บวก1ส่วน2ดังนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็แทนเข้าไปก็คือ gz เท่ากับ error ฟังก์ชัน z ก็คือเท่ากับ2คูณด้วย error ฟังก์ชัน2บวกด้วย1ส่วน2ได้ละลบด้วย1อาจารย์เอา2คูณเข้าไป2คูณเข้าไปอาจารย์ก็จะได้2 error function 2นะครับ2คูณด้วย1ส่วน2ก็ได้1อย่าลืมลบ1ด้วย1 1กับลบ1ตัดกันไปผลสุดท้ายอาจารย์จะได้แปลงรูปจาก 2G2 ลบ1ออกมาเป็นรูป2 error function 2นั่นก็คือพูดง่ายๆคือเขียนให้มันอยู่ในรูปแบบต่างกันบ้างอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศแปลงตอนแรกเนี่ยนะครับแปลงรูป 2GZ ลบ1ให้อยู่ในรูปจาก G ให้อยู่ในรูปของ Error Function ในกรณีนี้นะครับ Error Function 2.2 Error Function ของ 2.00 เนี่ยก็ไปเปิดตารางดูเปิดตารางสมมุติตารางให้มาเป็น 0.47726 ก็คูณ2เข้าไปนะครับเราก็จะได้ 0.95452 ตอบอันนี้คือการประมาณแบบเกาเชียนนะครับการประมาณแบบเกาเชียนโดยปกติแล้วนะครับการประมาณแบบเกาเชียนนะครับจะได้ผลดีไม่ดีจะได้ผลดีไม่ดีเนี่ยนะครับNPQ มันจะต้องมากกว่า1มากๆแล้วค่า K เนี่ยมันจะต้องอยู่บริเวณของนะครับอยู่บริเวณของ mean นั่นก็คือนะครับค่า NP เนี่ยค่า K เนี่ยมันจะควรจะอยู่ช่วงระหว่างนะครับมันควรจะอยู่ตกในช่วงระหว่าง NP บวก square root NPQ กับ NP ลบ square root NPQเนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วงนี้ถ้าเกิดค่าเค็มอยู่ในช่วงนี้นะเกาเชียนมันจะทำงานของมันได้ดีมาก
นั่นก็คืออยู่รอบรอบ NP อยู่รอบขนาดไหนอ่ะตีให้เลยอยู่รอบขนาดนะครับ NP บวกซิกมากับ NP ลบซิกมาอยู่บริเวณนี้ถ้าเกิดค่า K นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับการใช้นะครับการใช้เกาเชียนนะครับการใช้เกาเชียน approximation เนี่ยจะให้ผลที่ดีในบางครั้งนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอโจทย์หรือเจอปัญหาในทางปฏิบัติเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะใช้ทั้งบัวซองและเกาเชียนนะครับนะครับเราสามารถใช้ทั้งบัวซองและเกาเชียนเนี่ยใช้ในการประมาณได้คุณก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้บัวซองหรือเกาเชียนนะครับแต่โดยปกติแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ n มากกว่า1มากๆนะครับ n มากกว่า1มากๆแล้ว p น้อยกว่า1มากๆนั้นนะครับเป็นตัวนี้นะ p มากกว่า1มากๆแล้ว n มากกว่า1มากๆแล้วก็ p น้อยกว่า1มากๆนั้นเราจะใช้บัวซองแต่ถ้าเกิดสมมติหลุดออกมาจากบัวซองแล้วใช้บัวซองไม่ได้เราก็มาเช็ค NPQ ถ้าเกิด NPQ มากกว่า1มากๆเราก็สามารถที่จะใช้ Gaussian approximation นะครับในการแทนได้ในกรณีนี้มันอาจจะตกไปยกตัวอย่างเช่น N มันอาจจะมากกว่า1มากๆแต่ P มันไม่น้อยกว่า1มากๆเหมือนกับกรณีซึ่งเราโยนเหรียญแล้วเหรียญของเรานั้นนะครับเป็นเหรียญที่มีป๊อปที่จะเกิดหัวเท่ากับ1/2แล้วก็ป๊อปที่จะเกิดก้อยเท่ากับ1/2เนี่ยp มันไม่แน่น้อยกว่า1มากๆเพราะมันเป็น 0.5 ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ก็เราไม่สามารถจะใช้บัวซองได้แต่เราใช้เกาเชียนได้นะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับการประมาณนะครับการประมาณแบบบัวซองและเกาเชียนสำหรับการทดลองนะครับแบบเบอร์โนลีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการทดลองแบบเบอร์โนลีที่นะครับมีการคอมไบการทดลองแบบเบอร์โนลีเนี่ยเป็นจำนวนครั้งที่เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนครั้งที่เยอะในความหมายของอาจารย์ก็คือเป็นล้านครั้งซึ่งพอมันออกมาเป็นล้านครั้งเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะคำนวณหานะครับล้านเลือก K ได้เพราะว่านะครับตัวเลขมันสูงมากฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้การประมาณแบบบัวซองแล้วการประมาณแบบกาวเชียนนะครับในการคำนวณหาความน่าจะเป็นแทนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เลคเชอร์5เราจะจบนะจุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเลคเชอร์6เนี่ยเราจะมาเริ่มนะครับเนื้อหาซึ่งสำคัญนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปใช้ตลอดเลยนะถ้าเกิดนักศึกษาจะไปทำนะครับงานทางด้านเกี่ยวกับเทเลคอมทางด้านเกี่ยวกับตัว Machine Learning Deep Learning นะครับแล้วก็นะครับในหลากหลายสาขาวิชาเนี่ยนะครับใช้เยอะนะครับก็คือคอนเซปต์ของตัวแปรสุ่มนะครับตัว Random Variable นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสอนนะครับในเลคเชอร์6ต่อไปนะครับส่วนเลคเชอร์5นี้เราจะตัดจบไปที่นะครับการประมาณแบบบัวซองแล้วก็เกาเชียนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ